กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้ววันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะก็จะมีโอกาสได้รับพระสังฆจายนะคะซึ่งต้องบอกว่าผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยแล้วก็เป็นพระสังฆจายนะคะจากวัดเพชรสมุทรสมุทรสาครเองนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันอย่าลืมนะคะบอกชื่อบอกนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดด้วยเดี๋ยวท้ายรายการเราจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะตอนนี้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาก็จะแรนดอมผู้โชคดีกันนะคะและอย่าลืมนะเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันกับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะต้องใช้คำว่าครึ่งปีแล้วค่ะจะได้มีโอกาสได้เจอนะคะได้มีการนั่งสมาธิกรรมฐานกันใครยังไม่เคยได้มีโอกาสนั่งกสิณไฟนะคะจะได้รู้ว่าการนั่งกสิณไฟนั้นน่ะคือการนั่งสมาธิกรรมฐานที่ทำให้เราได้มีสมาธิได้มีเรื่องของสตินะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งกสิณไฟนะได้เรียนรู้กันจะได้ทราบนะคะว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ครั้งนี้พิเศษมีทั้งกสิณไฟมีทั้งกสิณน้ำแล้วก็กสิณดินด้วยนะคะจัดขึ้นที่โรงแรม V1 โคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะครั้งนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าขออนุญาตรับจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าในส่วนของพื้นที่เราเองก็จำกัดจริงๆแล้วเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้านะคะประมาณวันพุธเนี่ยคงต้องขออนุญาตนะคะปิดรับแล้วนะคะเพราะว่าครัวถาจะต้องเตรียมในส่วนของพื้นที่เรียมในส่วนของ Coffee Break ทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0831997972นะคะและ0851293697นะคะนอกจากเราจะได้มีโอกาสได้อบรมทั้งกสิณไฟกสิณน้ำแล้วก็กสิณดินแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของเลขรับผลรวมนะเบอร์โทรศัพท์วันนั้นเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ทราบกันเป็นแบบพิเศษสุดๆเลยจริงๆนะคะเลข1ถึงเลข9ของเดือนกรกฎาคมนะทั้งเดือนนะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ใครที่จะได้มีโอกาสนะได้มาเจอกันรับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ลงทะเบียนแล้วก็ต้องมาเจอกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้พิเศษแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะให้พลาดกันจริงๆนะคะแล้วก็ถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะ16กรกฎาคมเรามาเจอกันนะคะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองค่ะงานนี้งานบุญงานกุศลที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ร่วมการเททองนะคะหล่อพระศิวลีนะคะหรือแม้กระทั่งพระสามกษัตริย์นะคะจะได้เห็นภาพด้านหน้าแบบนี้เลยครั้งนี้นะเริ่มต้นตั้งแต่เช้านะคะในการแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระศิวลีด้วยและก็มีการเททองหล่อพระศิวลีรวมไปถึงพระสามกษัตริย์นะคะพิเศษวาระดีๆแบบนี้อยากจะให้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันและอย่างพระสามกษัตริย์นี้ก็คือพระที่อยู่ในโบสถ์นะที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลวงพ่อแสนล้านนะคะครูพระบารมีศิวลีเตโชชัยรวมไปถึงพระพุทธชินราชด้วยนะคะหลายท่านมีโอกาสได้ไปแบบกราบไหว้บูชาในโบสถ์แล้วแต่ว่าอยากที่จะแบบได้มีการอัญเชิญนะมาบูชาเอาไว้ที่หิ้งพระก็ดีในรถก็ได้ในรถก็ได้ครับบูชาเป็นขวัญไม่ใช่นางในช่วงก่อนเข้าพรรษาเพราะพระสามโบสถ์โอ้โหนี่ค่ะแล้วสวยงามมากนะคือใครที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันคือจองเนี่ยจองเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบนี้ใช่รอที่นี่เลยนะมวยก็รอที่วัดสมานมิตรเลยวันนั้นเลยค่ะก็ทั้งแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคนะคะที่ได้ส่งในส่วนของชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาครัวถาก็จะลงอักขระเอาไว้นะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันเททองหล่อพระในวันนั้นอักขระเสริมด้วยบรรตาเดินด้วยพระคาถาตำราด็อกเตอร์โอ้ว่านี่เลยนะครบสูตรเลยนะครบสูตรแล้วแบบนี้คิดดีทำดีปฏิบัติดีศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนะคะฉะนั้นมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะสองงานด้วยการที่จะได้มีโอกาสได้เจอกันทั้งกสิณไฟนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเททองหล่อพระแล้วก็อีกวาระหนึ่งก็นู่นเลยค่ะ 13-14 สิงหาคมไปเจอกันศรีสะเกษนะคะฉะนั้นเจอกันให้ได้นะคะใครอยู่ใกล้ๆนะหรือว่าอยากจะมีโอกาสได้มาเจอกันนะครึ่งปีแบบนี้นะคะเสริมสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติร่วมกันด้วยเอาละค่ะมา SMS กันเลยดีกว่านะหลายท่านคำว่าเอาละนี่คือเข้าสู่กระบวนการเรื่องของการอ่าน SMS แล้วแล้วก็ส่งให้ครัวทาวิเคราะห์เรื่องราวนี่แหละคุณดวงเขาถามว่าไงคุณดำรงงานหนี้สินโชคลาภสุขภาพเป็นยังไงหนี้สินโดดเด่นที่สุดดีใจด้วยครับเพราะดำรงเนี่ยกำลังจะเกิดโภคทรัพย์แต่ว่าติดดับด้วยภาระหนี้บางครั้งเนี่ยในจังหวะจากคนที่จะลื่นไหลดีเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วคุณจะติดชนักหนี้นะครับหนี้ตอนนี้เป็นเว้นช่วงเว้นบักเว้นตอน2เดือนมานะฮะ1เดือนเกิดเรื่อยๆนะต้องระวังความเครียดนะฮะหรือแม้แต่ระบบเลือด
เม็ดเลือดอาจจะเล็กหรือว่าความเครียดที่เกี่ยวเรื่องของกระเพาะอาหารมาแน่ช่วงท้องมีปัญหาครับนะครับบัตรนะฮะบัตร452โภคทรัพย์การเงินนะบริวารดีแต่คำพูดคุณมักจะไม่ยอมเป็นรองใครนะคำพูดครูบาอาจารย์นะศักดิ์สิทธิ์เสมอสำหรับตัวคุณนะครับคุณดำรงนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณธนิตานะคะ บอกว่าเปิดร้านนวดแผนไทยกิจการไม่ดีเลยแก้ไขยังไงคะแก้ไขด้วยการใช้อัคระเตโชธาตุนะครับนะมอบให้ธนิตาเลยนะครับถามว่าแก้ไขได้เลยมันเป็นฝันกำลังใจแค่นั้นเองเหมือนอักษรมงคลนะครับมอบให้คุณธนิตานะครับมอบให้แล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาไหว้สักการะขอพรโดยเฉพาะพระศิวลีนะฮะณชาลิติสักก้าวจบง่ายๆไม่ต้องเอาคำยาวนะใช้หัวใจพระคาถาเนี่ยแล้วก็ภาวนานะฮะหน้าหิ้งของครูหมอชีวกมลพักนะฮะก็บวงสรวงขอพรด้วยใบสีปักชามคู่หนึ่งแล้วก็เน้นอย่าถวายของคาวเน้นของที่เป็นผลไม้นะจะมีสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะฮะรวมๆผลไม้เนี่ยฮะ5อย่าง5ชนิดนะก็ถือประเภทนี้เป็นของมงคลนะครับธนิดานะครับมอบให้แล้วกันครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณสุเทพเลขบัตร681ถามเรื่องงานเรื่องเงินบูชาอะไรดีครับการงานช่วงนี้ขาขึ้นแล้วนะครับจากหมายเลข681สิ่งที่คุณสร้างสรรค์ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มมากับตัวเองตอนนี้กำลังจะลื่นไหลตอนนี้กำลังจะมีเสบียงเก่าของเดิมมาต่อยอดทั้งที่นะช่วงผ่านมาแป๊กเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วขยับขับเคลื่อนแล้วนะครับบูชาอะไรดีบูชาพระพิฆเนศสีคณปฏิองค์สีดำเลยนะครับนะจากจังหวัดตากนะครับคุณเทพครับขอบคุณที่ชมรายการฝนตกระวังสุขภาพด้วยครับแต่เอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าครับมีสายด้วยวันนี้ครับสวัสดีค่ะสายของคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหญิงค่ะเนาะเป็นผู้หญิงครับทราบครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วครับปลื้มใจค่ะคุณหญิงปลื้มใจอะไรนะคุณหญิงปลื้มใจคุณหญิงปลื้มใจใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนมันเป็นตำแหน่งหรือมันเป็นชื่อครับชื่อค่ะอ๋อครับนะเดี๋ยวผมจะพูดไปก็จะผิดเพี้ยนไปนะขออนุญาตนะครับคุณหญิงนะชื่อคุณหญิงนะฮะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับนามสกุลปลื้มใจวันนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกได้ลายเซ็นไปยังคุณหญิงครับยังเลยค่ะอ๋อเนี่ยคุณหญิงปลื้มใจที่ส่งเข้ามาครับลายเซ็นเหมือนคล้ายๆจากตัวถ้าหญิงมันตัวอะไรขึ้นนำหน้าหนึ่งเมื่อยซีอ๋อถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัววายค่ะตัววายอ๋อใช่อ๋อนี่มันก็ไปใหญ่วายนะฮะค่ะนั่นเหมือนหอหีบหอหีบนะฮะหอหีบนะฮะอ๋อเหมือนคล้ายๆหัตถานนี่แหละแต่ว่าใช้หอนำใช่ไหมครับแล้วก็แต่เวลาเซ็นเนี่ยระนาบการเซ็นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมองไปพร้อมๆกันคุณหญิงก็เซ็นถูกต้องแล้วระนาบลายเซ็นนะครับพยายามเซ็นระนาบนะฮะหรือมุมเนี่ย45องศาอันนี้สมบูรณ์นะครับอันนี้ใช้ได้แต่นิดนึงนะฮะเพิ่นจังหวะจากคนเนี่ยการเซ็นตรงนี้เป็นธาตุดินหมดขาดธาตุน้ำขาดธาตุไฟนะฮะทำงานด้านไหนคุณหญิงครับอ๋อรับราชการค่ะอ๋อรับราชการถ้าทำอย่างเงี้ยนะคือเป็นนักวิชาการหรือเป็นนักผู้นะฮะกอบกู้ในเรื่องของปัญหาคนอื่นเขาแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเองเอางานมาสังเกตนาคนเดียวไม่ได้เหมือนจะผูกพันเหมือนจะมีฐานแต่สุดท้ายแล้วนะเอาตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้ระยะนี้มีปัญหาเรื่องตึงเครียดของเก่าของเดิมที่เป็นงานด้วยนะครับแต่ก็เอาตัวรอดอยู่เพราะคุณหญิงเนี่ยเป็นคนที่ระเบียบเยอะนะแล้วก็งานค่อนข้างที่จะถ้าเห็นแล้วเนี่ยตัวเองไม่ค่อยค้างเรื่องงานนะครับคุณหญิงครับมีนิดนึงเรื่องสุขภาพมาแล้วนะครับสุขภาพต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงอกทั้งหลายเนื้องอกหรือซีสต์เนี่ยเกิดขึ้นในเรือนร่างนะฮะดูแลเป็นพิเศษตรวจเช็คด้วยนะครับนะครับครับผมอ่ะคุณหญิงจากลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตแล้วก็อยากให้ผมวิเคราะห์นะส่วนใดนะฮะสอบถามโทรสอบถามแล้วก็ในตรงนี้ได้เลยครับเอาคำถามที่อยากทราบครับในใจที่คิดอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าครับหนี้สินนะคะหนี้สินหนี้สินนะครับครับจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับค่ะช่วงปีนี้แค่ทุเลาแต่ไม่หมดนะครับนะฮะแค่ทุเลาเบาใจไปฝ่ารอบปีก่อนรอบปีก่อนก็คือตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วจนถึงตุลาผ่านพ้นเนี่ยนะฮะแค่เบาใจแต่ว่าไม่คลายตัวนะครับเหมือนยังมันยื้อกันอยู่ครับนะฮะแล้วเราเองเนี่ยเป็นเสบียงบุญที่ประเภทว่ามีบุญนะแต่กรรมเก่าเป็นหนี้นะครับใช่ไหมบางทีมันก็เบื่อๆนะทำไปก็เซ็งไปมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้มันก็อุทานขึ้นมาแต่ว่าก็อยู่ได้นะก็แปลกอย่างนะฮะก็อยู่ได้ครับแล้วก็ไปสนใจชาวบ้านด้วยนะใครจะเป็นยังไงใช้ก็อยู่อย่างสมถะพอเพียงอันนี้น่าชื่นชมค่ะนะฮะผมว่าจริงๆนะถ้าไม่ซีเรียสเนี่ยไอ้หนี้ก้อนนี้มันก็ยังทุเลาแต่ว่าเรามีหน้าที่ใช้ไงนึกออกปะฮะมันรู้สึกจะยาวนานเหลือเกินครับนะครับเหมือนว่าเมื่อไหร่จะหมดสักทีแบบนี้ใช่ไหมสี่ปีแล้วน้องก็ไม่หายนะฮะต้องรอคอยนิดนึงนะครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
แล้วเกี่ยวกับเรื่องลูกอะค่ะอืมครับถามได้เลยครับป่วยมาเป็น10ปีแล้วขอชื่ออย่างเดียวได้ไหมครับลูกฮะชื่อครับเอกพัฒน์นะคะเอกทัศน์ทัศนะนอนหนูกระลันนะครับพัฒน์ตอสำเภาแห่งอากาศตอเสือค่ะอ๋ออ๋อขออภัยเอกพัฒน์นะค่ะพอสำเภาแห่งอากาศตอเสือนะครับเอกพัฒน์เอกพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วแหละครับนะฮะน้องเขาจะมีมาตั้งแต่เรื่องของการป่วยเจ็บหรืออะไรตั้งแต่ตั้งครรภ์พอมานะฮะมาเป็นหนูน้อยเด็กโตนะครับเกิดขึ้นมาเขาเองก็จะมีความซ้ำซ้อนของที่ข้องเกี่ยวเรื่องของภพภูมินะฮะภูมิแพ้ส่วนหนึ่งแพ้ภูมิตัวเองส่วนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ไม่หายสักทีนึงการแพ้ภูมิพวกเนี้ยเวลาเป็นแล้วน้องเอกพัฒน์เนี่ยเขาจะมีอาการไม่เหมือนคนอื่นเขานะฮะนานๆเข้าเนี่ยมันจะมีสภาวะแทรกซ้อนจากเม็ดเลือดน้ำมูกดึงออกไหมเม็ดเลือดด้วยแล้วคุณแม่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับจริงๆมันเหมือนว่าเราก็เหนื่อยนะฮะเรื่องนี้แต่ว่าก็น้องเนี่ยเรารักไงใช่ไหมฮะมันดูแล้วไม่เหนื่อยหรอกแต่เราก็อยากจะให้มีช่องทางให้มันหายขึ้นยังไม่หายครับนะฮะยังเป็นต่อนิดนึงนะคุณแม่ก็คงจะต้องนั่นไปก็เยียวยากันอยู่ใช่ไหมครับคุณแม่ครับค่ะใช่ค่ะเยียวยาอย่าไปทิ้งยานะเขาจะมีโอกาสได้ทำงานบ้างไหมคะตอนนี้30กว่าแล้วยังเป็นลูกน้อยหอยสังอยู่เลยไม่โตสังเกตไหมเขาก็เห็นช่องทางถามว่าเด็กคนนี้นะสามารถทำงานได้เหมือนคนปกติทำได้แต่ในสภาวะเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นสภาวะที่เหมือนว่ารอคอยก่อนนะนะใจเย็นๆใจร่มๆใจเรื่อยๆซึ่งตรงข้ามกับคุณแม่ใช่ไหมครับกับคุณแม่เป็นภูเขาแต่น้องเขาเป็นลำน้ำเย็นตลอดนะครับก็อย่างนี้นะฮะแนะนำเลยว่าอยากเนี่ยนะครับรอบปีนี้แนะนำเลยว่าให้น้องเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสอะไรที่ไปสอบมีโอกาสอะไรที่สามารถทำงานนะตอนนี้นะฮะมันจะได้งานด้วยนะฮะแล้วก็ทำได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเขายังประมาทว่าตัวเองเขาทำไม่ได้นะฮะจริงๆทำได้คุณแม่ส่งเสริมเลยเนาะให้เขาโตนะฮะคนโบราณก็เรียกลูกแง่นะครับไปไหนละก็ยู่ยังเป็นเด็กน้อยกันในสายตาคุณแม่แต่เขาออกสังคมเขาเก่งเขาแก่งนะฮะคุณพี่ผู้หญิงใช่ไหมครับเออเขาทำได้นะเขารอดตัวได้นะฮะคุณแม่แต่ใจคุณแม่ไม่เคยแข็งหรอกนะครับผมว่ายังไงเขาก็เป็นเด็กน้อยในสายตาเรามีลูกกี่คนน่ะคนเดียวค่ะถ้ามีผู้หญิงเนี่ยแท้งสูญเสียตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยแหละนะเอาคนเดียวพอนะครับมีตอนนี้ก็ไปทันแล้วแหละครับนะฮะครับตอนนี้ก็เป็นเทวดากันอยู่ในใจคุณแม่แล้วครับเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบวชเข้าพรรษานี้อ๋อแล้วบวชยังครับบวชยังไงคุณหญิงครับยังค่ะยังแล้วได้บวชไหมล่ะเคยบวชแล้วค่ะเคยบวชพระมาแล้วแต่ว่าเขาจิตใจเขาอย่างนี้เลยครับผ้าขาวก็บวชได้นะพาเข้าวัดนะหรือมีโอกาสมานั่งสมาธิกรรมฐานเบื้องต้นคือจิตตอนนี้เขากังวลเขาห่วงแล้วก็เห็นใจคุณแม่ไม่อยากให้เป็นภาระก็มีแต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าจิตใจเขามีพื้นฐานเก่าของเดิมที่เป็นลักษณะความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจแล้วก็คนเป็นคนอบอ้อมเอื้ออาทรคนอื่นเขาก็ไม่อยากไปเจอคนที่เอาเปรียบก็อยากไปเจอใครชี้นำมานะฮะยังไงก็ตามมีโอกาสนะฮะถวายพระตายจีวรแล้วก็ถือศีล8ก็ได้เข้าพรรษานะครับครับผมคุณแม่คุณแม่ชื่อหญิงเนาะหญิงเนี่ยอาจารย์แบบลายเซ็นให้หน่อยละกันเลขเต็มก็คุณหญิงนะครับคุณแม่หญิงนะคะจะได้นำลายเซ็นไปปรับเปลี่ยนใช้เดี๋ยวจะได้จัดส่งไปให้เนาะคุณหญิงครับสวยๆนะครับลายเซ็นนี้นะครับขอให้ลูกหายแข็งแรงเร็วๆแล้วก็เจริญในธรรมนะครับพร้อมทั้งคุณแม่ด้วยส่งกำลังใจคุณแม่เนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนะฮะก็เสียงเย็นสบายสไตล์แฟนรายการเราแฟนรายการเราเวลาไหว้ครูครอบครูหรือเจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็สบายสบายใช่ค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าสบายมากกว่านี้อีกครับสบายแน่นอนค่ะส่ง SMS เข้ามาค่ะเราจะดันรองผู้โชคดีท้ายท้ายรายการเพื่อที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้มอบพระสังฆทานให้นะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม